นกสิครินธารไม่ทำงานสามีเปย์ให้ใช้เดือนละล้านไม่ต้องทำงานสามีให้เงินใช้เดือนละ1ล้านชีวิตดุจเจ้าหญิงนกสิครินธารเลือกคู่ชีวิตไม่ผิดแต่งเศรษฐีพันล้านอยู่ฮ่องกงเตรียมเป็นเจ้าสาวป้ายแดงของวงการอีกคนแล้วสำหรับนักแสดงสาวนกสิครินธารพายเถื่อนหลังจากที่ไรอันเมอร์ซี่แฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวฮ่องกงซึ่งอายุน้อยกว่า14ปีทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานระหว่างทานข้าวที่เดอะพีคฮ่องกงและนกได้โพสต์ภาพแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้ายโดยมีเพื่อนๆตลอดจนแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมายถามถึงเรื่องแฟนหน่อยคนนี้คบมา6ปี7เดือนอายุต่างกันประมาณรอบหนึ่งไปเจอกันเพราะเพื่อนรุ่นน้องเจอกันในที่เที่ยวจริงๆเป็นรักแรกพบทั้งคู่แต่ตอนแรกเราแอปเพราะเขาเห็นเราแล้วหลบเขาบอกว่าเป็น love at first sight แล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ใช่ดูแล้วจะไทยก็ไม่ไทยจะฝรั่งก็ไม่ฝรั่งเราก็ปากแข็งไม่บอกว่าเราก็ชอบเขาตั้งแต่แรกเลยอัปเดตล่าสุดพี่นกย้ายไปอยู่ฮ่องกงกี่ปีแล้ว2ปีได้แล้วนะครับเพราะว่าไปเดือนพฤศจิกา2020จริงๆตกหลุมค่ะไม่ได้ตั้งใจไปโดนไปคือตอนแรกเลยเราไม่ได้ตั้งใจจะไปอยู่ฮ่องกงเพราะคิดว่าฉันสวยชีวิตฉันมีงานทำมีธุรกิจมีเพื่อนอยู่ที่นี่แล้วบินไปบินมาให้ผู้ชายคิดถึงดีกว่าแต่ทีนี้ที่ต้องไปเพราะว่าไปทำฮ่องกงไอดีไว้แล้วต้องบินกลับไปเอาสามีก็บอกให้บินกลับมาด่วนเลยไม่รู้ตัวเลยว่าโดนไปแล้วประเทศไทยก็ล็อกดาวน์ที่ฮ่องกงก็ปิดประเทศงานนี้ก็จะทำยังไงล่ะฉันยังไม่ได้ลางานเลยจัดรายการวิทยุอยู่งานก็ยังมีต้องทำละครก็ติดต่อมาแม่อีกฉันจะทำยังไงพอดีผู้ชายซัพพอร์ตเรื่องเงินให้ฉันเลยอยู่จ้าเงินเยอะไหมคะคือเงินซื้อฉันไม่ได้หรอกค่ะถ้ามันน้อยไปคือตอนนั้นคุณหนิงปณิตายังติดต่อเล่นละครอยู่เลยบินมาได้ไหมคือตอนนั้นเราก็คิดว่าจะทำยังไงและถ้าไม่มีไอดีตอนนั้นคือจะเข้าฮ่องกงไม่ได้เลยแต่ทีนี้สามีเขาก็บอกว่าอยากไปเลยเขาให้เธอเท่าไหร่ฉันให้เธอสองเท่าเราก็เลยบอกว่ามันจะดีรอฉันทำงานได้เรื่อยๆนะคือจริงๆแล้วเราจดทะเบียนกันแล้วแต่ยังไม่ได้จัดพิธีแต่งงานเพราะตอนนั้นล้มไปตอนนั้นจะจัดงานที่อิตาลีก่อนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตเหมือนโสดไม่ได้บินไปดูแลสามีเราก็คิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่จะเปลี่ยนบทบาทใหม่จากที่เป็นนักแสดงมาโดยตลอดก็ตัดสินใจเปลี่ยนบทบาทเพราะเราแต่งงานมีสามีก็ต้องมาดูแลสามีแสดงว่ายังมีแพลนที่จะจัดงานแต่งงานคือเราก็ยังอยากใส่ชุดแต่งงานแต่คงไม่ใหญ่เท่าครั้งแรกคงต้องลดสเกลงานลงมาเพราะแรงเราไม่เท่าตอนแรกแล้วตอนนั้นใช้เวลา1ปีที่เลือกทุกอย่างแต่ตอนนี้แค่ได้แต่งก็บุญแล้ว